สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกับป้าแป๋วนานคิดถึงทุกคนนะคะป้าแป๋วก็พักผ่อนไปยาวค่ะก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะพักผ่อนไปประมาณ2เดือนกว่าได้เนาะมีหลายคนก็ทักป้าแป๋วมาว่าป้าแป๋วหายไปไหนเป็นห่วงเป็นใยป้าแป๋วค่ะป้าแป๋วก็ขอบคุณมากๆนะคะค่ะป้าแป๋วก็สบายดีค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเจออะไรเนาะแบบหนักๆมันก็เลยอยากจะพักผ่อนค่ะโอ้จังเพิ่งเสียไปแล้วพี่ชายป้าแป๋วก็มาเสียอีกเนาะมันเหมือนแบบเราโดนน็อกครั้งหนึ่งแล้วล้มแล้วเราลุกขึ้นมาแล้วเราโดนน็อกซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ล้มแล้วเราก็ต้องลุกค่ะก็ค่อยๆลุกขึ้นมาตั้งสติก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะนะคะเพราะว่าคนที่เขาไม่อยู่กับเราเขาก็ไปสบายแล้วเราก็ต้องคิดบวกทำใจนะคะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้ค่ะให้ไวด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วก็จะมีของดีมาฝากทุกคนนะคะป้าแป๋วขอเป็นแม่ค้าสักวันนะคะป้าแป๋วจะหาเงินนะคะค่าเครื่องกลับเมืองไทยค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วก็จะมาเอาของอร่อยอร่อยนะคะมาฝากทุกคนค่ะนั่นคือทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดนะคะทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดบ้านเกิดของป้าแป๋วนี่นะคะเป็นถิ่นที่พ่อป้าแป๋วเคยบุกเบิกมานะคะเมื่อหลายสิบปีแล้วที่แล้วนะครับ50-60ปีที่แล้วค่ะพ่อป้าแป๋วก็เคยบุกเบิกที่ดินตรงนี้นะคะตรงที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟนี่ขึ้นมาค่ะป้าแป๋วก็มีความภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยนะคะว่าบ้านที่ป้าแป๋วเกิดนะคะที่ป้าแป๋วเกิดมีของอร่อยอร่อยนะคะนั่นคือทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดค่ะสีสะเกดนี่นะคะก็คือสีสะเกดจังหวัดสีสะเกดค่ะทุเรียนก็คือทุเรียนนะคะภูเขาไฟก็คือเป็นที่ที่ภูเขาไฟเคยระเบิดนะคะราวาของภูเขาไฟค่ะจะไหลลงมาทับกันเป็นหลายๆปีมาค่ะก็ที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ปลูกพืชผักผลไม้นะคะอร่อยแล้วก็งามค่ะที่ตรงนี้นะคะนั่นแหละค่ะเป็นแหล่งที่เกิดของทุเรียนภูเขาไฟที่อร่อยนะคะป้าแป๋วก็อยากจะเอามาฝากทุกคนค่ะจริงๆแล้วปีนี้ป้าแป๋วว่าจะพักผ่อนจะไม่ขายทุเรียนนะคะก็มีคนถามป้าแป๋วมาเยอะว่าป้าแป๋วจะขายทุเรียนไหมโน่นนี่นั่นจริงๆป้าแป๋วอยากจะพักผ่อนนะคะไม่อยากขายแต่เมื่อเห็นทุเรียนแล้วนะคะก็อดไม่ได้โอ้โหเห็นป้าแป๋วโพสต์ลงไปไหมคะผู้ใหญ่ๆลูกใหญ่ๆแล้วทุเรียนแก่นะคะถ้าใครดูทุเรียนเป็นจะรู้นะคะว่าทุเรียนแก่นี่จะเป็นแบบไหนนะคะป้าแป๋วโพสต์ให้เห็นใกล้ๆชัดๆเลยนะคะจากทีมงานลูกหลานของป้าแป๋วนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะที่อยู่ที่ศรีสะเกษค่ะตอนนี้ก็กำลังแอดมินก็กำลังทำงานกันคนแพ็คก็แพ็คนะคะรับสายก็รับสายให้คำปรึกษาต่างๆนะคะถ้าใครพร้อมนะคะก็อินบ็อกซ์เข้าไปในเพจหรือว่าแอดไลน์นะคะตรงนี้เข้าไปสอบถามรายละเอียดนะคะว่าจะจองยังไงกิโลแล้วเท่าไหร่ลูกแล้วเท่าไหร่อะไรๆยังไงนะคะแอดมินของเรานะคะพร้อมที่จะให้คำปรึกษาพร้อมที่จะให้คำตอบกับทุกคนได้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับทุเรียนภูเขาไฟค่ะเพราะว่าสายเลือดของพวกเรานะคะมีแต่ทุเรียนภูเขาไฟคือมันอยู่ในสายเลือดแล้วค่ะค่ะป้าแป๋วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้ก็มาขายของค่ะนั่นแหละค่ะป้าแป๋วก็บอกนะคะป้าแป๋วมาขายทุเรียนหาเงินค่าเครื่องกลับเมืองไทยค่ะป้าแป๋วก็แพลนจะกลับเมืองไทยเร็วๆนี้แหละค่ะใครไม่เคยชิมนะคะก็อยากจะชิมอยากจะลองชิมก็แอดนะคะแอดไลน์เข้าไปนะคะเข้าไปในเพจไปสอบถามได้เลยค่ะป้าแป๋วขอบอกเลยนะคะว่าทุเรียนภูเขาไฟล็อตนี้นะคะภูใหญ่ลูกใหญ่แบบพรีเมียมป้าแป๋วเห็นแล้วแบบน้ำลายไหลแต่ป้าแป๋วอดค่ะอดไปกินที่บ้านเดี๋ยวจะได้กลับไปกินที่บ้านแล้วก็อดแต่ก็จะขอส่งความอร่อยนี้ไปให้ทุกคนกินก่อนค่ะเดี๋ยวป้าแป๋วกลับไปกินทีหลังก็ได้ค่ะให้ทุกคนได้กินก่อนค่ะอ๋อป้าแป๋วมีคลิปค่ะป้าแป๋วกินปูนะคะเดี๋ยวป้าแป๋วจะกำลังตัดอยู่ค่ะเดี๋ยวป้าแป๋วจะเอามาให้ทุกคนได้ดูเนาะวันนี้ป้าแป๋วก็ไปตัดผมมาใหม่ตัดผมสั้นที่ป้าแป๋วทำคลิปกินปูนะคะป้าแป๋วอัดเมื่อวานนี้ป้าแป๋วต้องขอโทษค่ะผมยังไม่ได้ตัดค่ะวันนี้ก็ตัดผมสั้นแล้วนะคะอากาศมันร้อนค่ะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนมากเลยค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะที่ยังส่งกำลังใจมาให้ป้าแป๋วส่งมาทุกวันค่ะตลอดทุกวันเลยป้าแป๋วก็ขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเรารักกันด้วยใจจริงๆเลยค่ะโอเคค่ะเจอกับป้าแป๋วนะคะเดี๋ยวป้าแป๋วตัดคลิปกินปูเนาะให้ทุกคนได้ดูกันอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะชิมทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดบ้านเกิดของป้าแป๋วนะคะนะคะแอดไลน์นะคะเข้าไปอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะแอดมินเราหล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ